มีความหนักอกหนักใจกับสินมั่นคงมากๆเลยใช่ไหมคะหลายๆท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นลูกค้าโควิดลูกค้าประกันรถยนต์ลูกค้าประกันอื่นๆหรือแม้แต่พนักงานของสินมั่นคงหรืออู่ต่างๆหรือเจ้าหนี้ต่างๆของสินมั่นคงหลายท่านถามครูออนว่าควรจะไปต่ออย่างไรดีมันแล้วแต่มุมนะคะถ้าเป็นมุมของโควิดหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยคัดค้านยื่นคัดค้านการฟื้นฟูกิจการไปเลยบริษัทจะได้ล้มละลายแล้วเราจะได้ไปต่อทุนต่อคิวกับกองทุนประกันวินาศภัยถ้าเป็นประกันโควิดก็คงจะบอกว่าเฮ้ยไม่อยากให้ล้มไม่อยากให้ล้มคุ้มครองฉันก่อนให้ครบสัญญาถ้าเป็นพนักงานก็คงจะบอกว่าเฮ้ยอย่าล้มเลยฉันจะต้องตกงาน 2,000 กว่าคนถ้าเป็นอู่ก็บอกว่าเฮ้ยไอ้ที่ค้างฉันไว้อย่าจ่ายฉันมาก่อนคือมันมีหลากหลายมุมมองตอนนี้ควรบอกได้เลยนะคะทุกคนได้รับผลกระทบหมดและเจ็บตัวหมดรวมถึงสินมั่นคงแต่จะมีส่วนไหนเจ็บน้อยเจ็บมากขึ้นอยู่กับว่าวันที่15นี้15สิงหานี้ศาลท่านจะไต่สวนว่ายังไงเพราะฉะนั้นตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ควรแนะนำอย่างนี้ค่ะทำใจก่อนอันดับแรกสำหรับลูกค้าประกันโควิดว่าไม่ว่าจะไปต่อคิวที่กองทุนประกันวินาศภัยหรือได้รับเงินจากสินมั่นคงเราได้ช้าแน่นอนนะคะแต่สำหรับประกันอื่นๆที่ยังไม่เกิดเหตุหรือเจ้าหนี้รายอื่นๆที่ยังไม่ได้รับเงินนะคะก็อย่าเพิ่งกุ้มใจไปก็คืออย่างที่บอกค่ะต้องทำใจอย่างเดียวตอนนี้ให้เราผ่านไปได้มันมีทั้งโควิดทั้งฝีดาดลิงทั้งข้าวของแพงทั้งสงครามตอนนี้มันมีเรื่องให้ต้องคิดเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเรามากลุ้มใจกับอันนี้อันเดียวเราโยนอารมณ์ดีไปใส่อารมณ์เสียเราโยนเงินดีโอ๊ยไปจ้างเขาตามไปนั่นนี่นู่นเอาเงินดีไปโยนใส่เงินเสียที่เราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้เงินอันนี้มันก็เท่ากับว่าเป็นเพิ่มภาระไม่เรื่องไม่ว่าจะเรื่องของสุขภาพจิตหรือเรื่องเงินเพราะฉะนั้นตอนนี้ควรบอกเลยว่าสินมั่นคงตอนนี้เราเฝ้าดูเหตุการณ์ได้อย่างเดียวค่ะควรทำยังไงควรคัดค้านไหมควรจ้างทนายไหมแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละท่านเลยแต่สำหรับควรคิดว่ารอดูวันที่15ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเตรียมเอกสารเราให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นผล RT-PCR หรือใบรับรองแพทย์เผื่อว่าเราจะต้องไปต่อคิวกับกองทุนหรือแม้แต่กระทั่งถ้าเกิดว่าสินมั่นคงเขาได้ไปต่อแล้วเขาขอเอกสารเราเพิ่มสำคัญที่สุดในเรื่องของใจของเรานะคะให้คิดว่าเราโชคดีที่รอดชีวิตมาจากโควิดหลายคนอาจจะคิดว่าควรก็พูดได้สิควรไม่เดือดร้อนไม่ควรเดือดร้อนและเครียดไปกับทุกคนเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องที่ควรรู้สึกนะคะเพราะว่าควรก็ไม่ได้เงินจากการที่ทำประกันโควิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้เข้าใจนะว่าควรเข้าใจทุกคนนะคะแต่ว่าอยากมาเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะจะได้ไม่เครียดนะคะวางมันไว้ตรงนั้นก่อนแล้วเราไปแก้ปัญหาเรื่องอื่นตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้จริงๆกับสินมั่นคงเพราะฉะนั้นวางมันไว้ตรงนั้นแล้วก็ศึกษาข้อมูลต่างๆก่อนนะคะ